ดูสรุปเหรียญกันบ้างคุณผู้ชมครับอย่างเป็นทางการ2วันที่ผ่านมานะครับตารางเหรียญรางวัลโอลิมปิกล่าสุดเมื่อคืนนี้นะครับอันดับ1เป็นจีนอยู่นะครับมี6เหรียญทอง1เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงญี่ปุ่นเจ้าภาพครับ5เหรียญทอง1เหรียญเงินสหรัฐตามมาเป็นอันดับที่3ครับ4เหรียญทอง2เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงแล้วก็ตามมาอันดับที่4เป็นเกาหลีใต้2เหรียญทองและ3เหรียญทองแดงแล้วก็อันดับ5 ROC ก็คือรัสเซียนะฮะ1เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงส่วนไทยเราก็เป็น1เหรียญทองจากน้องเทนนิสนะครับอยู่ในอันดับที่11ร่วมกับอีก6ชาติด้วยกันส่วนการแข่งขันในวันนี้ครับก็ลงชิงชัยกันทั้งหมด21เหรียญทองซึ่งมีนักกีฬาไทยลุ้นชิง1เหรียญทองจากยิงเป้าบินสกิดหญิงนะครับก็เป็นสุภิยาจิวเฉลิมมิตรแล้วก็อิสราภาอิ่มประเสริฐสุขก็เช้าเลยฮะ7โมงเช้าส่งกำลังใจส่งแรงเชียร์ให้กับนักกีฬาไทยของเราด้วยนะครับยิงเป้าบินสกิดหญิงนะฮะชิง1เหรียญทองแล้วก็มีแบดมินตันคู่ผสมครับรอบแบ่งกลุ่มบัสปอป้อเดชพลภววรานุเคราะห์ซับซีรีแต้รัตนชัยครับก็วันนี้จะเจอกับมาร์คัสเอลลิสแล้วก็ลอเรนซ์สมิธนะครับจากสหราชอาณาจักร10โมงเช้าแล้วก็มีวินเซิร์ฟ3รุ่นด้วยกันสิริพรแก้วดวงงามกมลวันจันยิ้มณัฐพงษ์โพนพรัตน์เริ่ม 10:05 นาทีเทเบิลเทนนิสก็โอ้โหสนุกนะฮะหญิงเดี่ยวรอบ3ก็จะมีอรวรรณภรณังพบกับคาซูมิอิชิกาวะจากญี่ปุ่นนะครับเวลา 13:30 นาทีสุทาสินีสเวตบุตรนะครับพบกับเอลิซาเบต้าซามาร่าจากโรมาเนีย 14:30 นาทีแล้วก็มีว่ายน้ำเป็นผีเสื้อ200เมตรชายรอบคัดเลือกส่งกำลังใจส่งแรงเชียร์ให้กับเจ้านวพัฒน์วงเจริญเวลา 17:16 นาทีวันนี้ครับค่ะวันนี้มีหลายรายการเลยนะคะที่ให้คุณผู้ชมได้ส่งกำลังใจกันค่ะ